พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ก็บอกครับว่าการสัญจรในขณะนี้ยังคับข้างครับเนื่องจากประชาชนเดินทางกลับจากสงกรานต์และท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังให้การดูแลในทุกเส้นทางเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอำนวยการจราจรเปิดช่องทางพิเศษในการสัญจรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาการซ่อมแซมและตรวจสภาพรถการปฐมพยาบาลเป็นต้นสำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับ16เมษายนที่ผ่านมาครับในส่วนรถจักรยานยนต์พบการกระทำผิดทั้งหมดรวมนะครับ 85,000 ครั้งเจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 1,013 คันและส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดีอีก 45,000 กว่าคนสำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลพบการกระทำความผิด 57,000 กว่าครั้งเจ้าหน้าที่ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้581ใบยึดรถยนต์319คันส่งตัวผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 29,000 กว่าคนตลอด5วันที่ผ่านมาครับโอ้โหต้องบอกว่า Amazing จริงๆประเทศไทย 12-16 เมษายนเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ไม่มากครับ 325,013 ครั้งรถโดยสารสาธารณะและก็รถยนต์ทั่วไปเนี่ย 274,309 ครั้งยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไปแล้ว 6,544 คันแยกเป็นจักรยานยนต์ 4,982 คันและรถยนต์ 1,562 คันดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรถจักรยานยนต์ 21,513 คนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล 166,145 คนโดยมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถด้วยจำนวนผู้ใช้เส้นทางและปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นทำให้สถิติการยึดรถสูงกว่าเทศกาลสงกรานต์ปี59ที่มียอดยึดรถเพียง 1,565 คันซึ่งอาจประเมินเบื้องต้นได้ว่ายังมีผู้ขับขี่รถจำนวนหนึ่งที่เชื่อมั่นในตนเองเกินไปไม่ตระหนักและคำนึงถึงความเสียหายของการดื่มสุราและขับขี่รถโดยสถิติการยึดรถและข้อมูลพฤติกรรมผู้ขับขี่ดังกล่าวคสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาปรับการดำเนินการตามมาตรการสร้างความปลอดภัยการสัญจรและมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถต่อไปครับ